ป้ามาทำอะไรตรงนี้ฮะตัดผมเฮ้ยเป็นช่างตัดผมด้วยเป็นช่างตัดผมเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไอ้ยะนี่โดโดโดโอ้โหโอ้โหหล่อมากเลยนี่นี่นี่แอดลินแอดลินไหมอยู่ที่บ้านเราสบายใจไม่ต้องใส่ผ้าปิดปากไม่ไปร้านตัดผมหรอต้องใส่ผ้าปิดปากหายใจไม่ออกใช่แม่จะเข้าอ่ะเราไม่ต้องกลัวว่าเราไม่หล่อนะถ้าจิตใจเราหล่อหน้าตาเราจะหล่อไปเองนะไอ้ยะเราไม่ต้องคิดว่าเราจะหล่อหรือเปล่าถ้าจิตใจเราหล่อเดี๋ยวเราหล่อเองนี่เป็นคนใจหล่อใช่ไหมใช่ใจหล่อคนใจหล่อหน้าตาอย่างนี้ใจหล่อหน้าตาแบบนี้นะถ้าเราคิดว่าเราสวยเราก็จะสวยเองสวยจากภายในโอ้งามงามใจใช่ใบหน้าใช่ตัดอย่างนี้เลยนะตัดอย่างนี้แหละมาดูว่าลุงกับอลิสเดี๋ยวดูว่ามันจะได้เรื่องไหมนะถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวถามมันตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปอีกทีนะได้เดี๋ยวดูนะโชว์ใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนไลฟ์แอดลินไปโชว์ก่อนเลยนะไปโชว์ทรงผมก่อนเลยนะเข้าใจป่ะดูว่าป้าเนี่ยตัดเนี่ยถ้าป้าตัดดีนี่เดี๋ยวป้าต้องสอนตัดผมไลฟ์สอนตัดผมด้วยป้ามาละซาลอนโอเคถ้าอยากจะรู้สึกว่าสวยงามนะต้องมาให้ป้าตัดนะตามใจป้านะอย่าขัดขืนนะโดนไปกันไกลซะก่อนมืออาชีพขนาดนั้นเฮ้ยนี่มันกันไกลตัดสติ๊กเกอร์กันไกลตัดกระดาษพอแล้วไอ้เขาโอเคโอเค